เอาล่ะโปเฮ้ยน่าเขมือนโปอ่ะวันนี้เราทำการเล่น Minecraft กับคุณเพนด้ากันนะครับตามที่ผมสัญญาไว้มันต้องมีแล้วมันก็มีจริงเอาล่ะอันดับแรกเราทำการกดเริ่มเกมก่อนดีกว่าอุ้ยแบบนี้ผมซื้อมาตั้ง300บาททุกคนถ้าฝากกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแบบนี้แต่อย่าบอกนะผมเอาเงินแม่มาซื้อโอเคมาเริ่มเลยกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยตรงนี้รู้สึกว่ามีคนฝึกวิทยายุทธกันอยู่นะครับไหนอันนี้สามารถเปลี่ยนรูปรักร่างกายได้โอ้โหไอ้ก็เท่ไอ้ตัวเฮ้ยตัวนี้มันเอ้ยขอตัวนี้แล้วกันนะโอเคตอนนี้ก็จะมีคนที่บอกว่ากำลังฝึกวิทยายุทธกันอยู่นะครับภารกิจแรกต้องคุยกับพี่กระทิงของเรานะครับเวลามาถึงแล้วมีสารเรียกจากพระราชวังหยกนะเพื่อให้นายไปฝึกต่อแต่ก่อนที่นายจากที่นี่ไปเตรียมพร้อมไม่ดีด้วยล่ะแล้วถ้าเกิดพร้อมแล้วให้ใช้คัมภีร์เคลื่อนย้ายตรงนี้เลยมาครับคัมภีร์เคลื่อนย้ายไหนเขาดูหน่อยไปที่พระราชวังหยกวังหยกก็คือแบบว่าวังของตัวเอกนะครับเออโอเควังหยกเฮ้ยเฮ้ยห้าผู้พิทักษ์เอาวะยินดีต้อนรับนะเอาล่ะฉันจะสอนนายเกี่ยวกับกังฟูเองเอาล่ะถึงเวลาเริ่มกันแล้วโอเคครับตอนนี้เราสามารถคุยกับโปได้เฮ้ยนักเรียนใหม่เหรอชื่อชิโปนะแน่นอนแน่จะรู้จักฉันในฐานะของนักรบมังกรแต่ไงก็ตามทีฉันเป็นอาจารย์ใหม่ของนายนะเอาล่ะงั้นให้ฉันบอกเส้นทางกับนายไหมเส้นทางอะไรอ่ะทุกๆปรมาจารย์น่ะจะมีเรื่องราวเสมอแล้วอยากให้ฉันโชว์เรื่องราวของฉันกับนายหรือเปล่าล่ะฉันจะโชว์การต่อสู้ที่โด่งดังที่สุดกับนายเริ่มด้วยต่อสู้ไงล่ะอโปปรมาจารย์กังฟูน่ะวิธีการต่อสู้ง่ายแค่นิดเดียวแค่ไต่แล้วก็เตะแล้วก็ฮิยะยอดเลยว่ะอโปคุณสอนได้ดีจริงๆข้างในนั้นมีใครอ่ะเฮ้ยอาจารย์ชิฟูไม่ว่าใครก็ตามที่ถือไม้เท้านี่มันเป็นใจเอาล่ะเชิญไปนั่งเล่นใหม่ที่นี่สินะแล้วก็ในการฝึกฝนเนี่ยอย่าลืมที่จะนั่งสมาธิด้วยล่ะจงจำไว้จิตปล่อยวางโอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์ชิฟูสอนผมจิตปล่อยวางเจ๋งอันนี้จะเป็นแมปให้นะครับว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับการที่เราจะเป็นนักรบมังกรได้ต้องทำการไปฝึกก่อนนะครับเราทำการรู้จักกับผู้พิทักษ์ของที่นี่ก่อนนะครับผมอันนี้เราทำการเจอกับวานอนนะครับอ้าวว่าไงมีคุกกี้รสแอลมอนด์ให้ฉันไหมเนี่ยฉันคิดว่าโปน่าจะหาเงินเจอแน่เลยโอเคต้องทำการเดินไปตรงนี้ได้เป็นที่ฝึกนะครับที่ฝึกแรกเราจะทำการเจอกับอาจารย์กระเรียนปีความที่ทำเนี่ยเป็นท่าที่ฉันชอบตลอดเลยล่ะโอเคอันนี้น่าจะเป็นการฝึกฝนแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการสู้กับพวกปรมาจารย์กังฟูต่างๆต้องทำการฝึกฝนก่อนนั่นเองนะครับผมนะมาการฝึกฝนแรกของเรานะครับก็คือว่าเราจะไปที่จะต้องผ่านด่านนี่เลยจุดที่โปเคยฝึกนะครับก็คือการผ่านด่านพวกสิ่งกีดขวางมากมายนะครับแล้วทำการต่อยดัมมี่ให้ได้นะครับดัมมี่คือเจ้าสิ่งนี้นี่ไงต่อยดัมมี่โอเคฮึบนี่ก็ต่อยดัมมี่โอเคครับต่อยไป22ตัวก็โอเคก็ผมน่าจะผ่านใช่ไหมครับอาจารย์กระเรียนอ่ะผ่านก็ได้นะเอาล่ะเราไปที่ต่อไปกันดีกว่าครับที่ต่อไปเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะมาสเตอร์อูกวยก๋วยเตี๋ยวนักเรียนใหม่เหรอจำไว้นะเรื่องบังเอิญน่ะมันไม่มีอยู่จริงเอาล่ะแต่ว่าจะมีน่าจะมีอะไรบางอย่างอีกแต่ว่าฉันน่าจะลืมไปแล้วเฮ้ยอาจารย์อูกวยสอนเรื่องบังเอิญน่ะไม่มีอยู่จริงครับข้างล่างนี้ก็เจอกับนางพยัคฆ์นะครับนางพยัคฆ์พางพยัคฆ์โดนอาจารย์ชิฟูถ่ายทอดวิทยายุทธอะไรมานายเขาคือไงฝึกฝนให้หนักนะเด็กใหม่ร่างกายของนายต้องแข็งแกร่งดังกับจิตวิญญาณเฮ้ยครับถึงเวลาลงบันไดแล้วครับไปสู่หุบเขาแห่งสันติไปเอาล่ะมาถึงแล้วหมู่บ้านแห่งหุบเขาสันติตามเนื้อเรื่องครับแผนของเรานายต้องทำการไปทำก๋วยเตี๋ยวให้อปิงก่อนนะครับ อันนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวของอปิงอปิงอปิงจำได้ไหมอ้วนลูกเรืออ้าลึกเคยเห็นนักรบมังกรหรือเปล่าอ่ะนั่นเป็นลูกชายของฉันเองอโปอ่ะและเขาก็ยังเป็นหัวหน้าหมู่บ้านของที่นี่ด้วยนะอ้วนเราภูมิใจจริงๆและลือเราต้องการบะหมี่ไหมโอเคครับอันนี้เรามีเควสพิเศษนะครับก็คือว่าผมไม่ต้องทำการเป็นเด็กเสิร์ฟให้อปิงนะฮะไหนเราทำการทำบะหมี่กันนะครับนั่นๆไหนเป็ดมากินบะหมี่เป็ดไหนโอเคซับ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 โอเคมาไปทำอะไรต่อวะโอเคคนนี้ต้องการบะหมี่ปกติเอาไปเลย5 minutes later โอ้หมดเวลาเสิร์ฟไปแล้ว26คนเอาล่ะหลังจากที่เราเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมก็ทำการฝึกวิทยายุทธกังฟูมาแล้วเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วอโปผมจะได้เป็นนักรบมังกรหรือยังอ่ะนายน่ะต้องรอไปสู้กับไต้ลุงก่อนโอเคไต้ลุงไหนไต้ลุงดูดิว่ามันจะโหดแค่ไหนอะไรวะวางอโปปะทะกับไต้ลุงเท่ไอ้น้องอุ้ยหลบได้ครับปลาหอกปลาหอกอีกแล้วนี่ไงมาไต้ลุงเดี๋ยวเจอหน่อยนี่ไงไต้ลุงโดนเตะกระเด็นเอาดิเอาดินี่นี่นี่เจอพลังกังฟูไอ้น้องนี่ไต้ลุงมันจะสู้กับกังฟูได้ไงวะฮะเอาดิโดนอัปโปไต่โดนอัปโปไต่เตะกระแพกอีเรียบร้อยครับไต้ลุงแพ้เอ้ามีต่ออ๋อต่อยกันจนทะลุ
จนทะลุวังหยกอ่ะกระเด็นลงมาถึงหมู่บ้านอ่ะน้องน้องมาเลยใต้ลุงมันจะขนาดไหนวะกำจัดชิ้นได้สิโชว์ให้ความหมายว่านรกมังกรที่แท้จริงเป็นยังไงได้ใต้ลุงโอเคครับเอ้ยตรงนี้มันอันแน่สู้กันหนึ่งมือก็ต้องปาโม่กันหน่อยปาโม่กันหน่อยตีกันปาโม่กันหน่อยเอาไปดิมาดิใต้ลุงใช้รถเลยชนใต้ลุงเลยไปเอารถพุ่งชนได้ก็เท่เลยเอาละใต้ลุงล้มไปแล้วถึงน่าจะเก่งนะแต่นายน่ะไม่ใช่นรกมังกรแท้จริงหรอกใต้ลุงเฮ้ยสิบันไอ้กัมโบชผมลุกเลยอ่ะอย่าคิดถึงว่าสกิตูชจบใต้ลุงนะครับเราไปต่อที่เมืองก้องเมนนะครับก้องเมนนี่คือเมืองต่อไปที่เราจะไปกันนะครับเอาละก่อนอื่นอโปที่นี่มันที่ไหนนะโอ้ยที่นี่คือเมืองก้องเมนไงเขาสร้างตึกใหม่กันด้วยแหละที่นี่มีตลาดที่เจ๋งมากๆเลยล่ะจะบอกให้มีอันนี้เป็นประเพณีเชิดมังกรนะครับเอาว่าเราจะสามารถเป็นมังกรนะครับเพื่อเชิดมังกรได้นะครับทุกคนและเราต้องทำการไล่กินพวกหมาป่าโง่ๆพวกนี้นี่เป็นมังกรไล่กินหมาป่าไอ้น้องโอ้หายโอ้มองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยนี่นี่หมาป่าโดนไล่กินเขาดูไหนเนี่ยมีตรงนี้อีกตัวนึงเมื่อกี้วิ่งไปไหนเมื่อกี้วิ่งไปไหนวิ่งหนีไปแล้ววิ่งหนีไปแล้วหมาป่าจะวิ่งไปไหนนะโอเคครับเรากินหมาป่ามันหมด26ตัวหลังที่เราจบอันนี้แล้วนะครับภารกิจต่อไปของเราน่าจะเป็นทำการสู้กับบอสเลยนะครับหรือว่าอองเชนนั่นเองนะครับผมมาเอ้ยนี่มันเลขาอองเชนนี่ว่ะไอ้แพะเลขาอองเชนเธอเขาเป็นนักเลงของโปสินะฉันเห็นอนาคตของเธอต้องรับมือกับสิ่งที่ความเครียดที่ยากที่จะเผชิญและความเจ็บปวดไหนอองเชนผมน่าจะพร้อมแล้วโอเคครับห้ามผู้พิทักษ์โดนจับเอาไว้เราต้องทำการช่วยห้ามผู้พิทักษ์ให้ได้นะครับตั๊กแตมอยู่ไหนวะครับตั๊กแตมไม่เจอวะเห็นว่าภารกิจก็คือว่าต้องทำการหยิบขวานนะครับแล้วก็เอาขวานปาใส่เรือแต่ก่อนปาใส่เรือปาใส่หมาป่าก่อนแล้วกันนะขวานพวกนี้ปาใส่ตรงไฟเรือตรงเรือเนี่ยนะครับประมาณนี้มาสแปมขวานเลยกันนะหยิบขวานมาสแปมไว้ก่อนปาปาก่อนเลยปาไม่โดนหรอเรียบร้อยอะไรเราอะอะไรเราอะเรียบร้อยครับตอนนี้เราทำการล่มเรือของอองเชนทิ้งหมดแล้วนะครับตอนนี้แล้วช่วยเหลือห้าผู้พิทักษ์เสร็จเรียบร้อยเอาละจุดปลดปล่อยกันหมดแล้วต่อไปภารกิจต่อไปครับต้องสู้กับอองเชนอองเชนมันทำการยิงปืนใหญ่ปะเนี่ยเอาวะยิงปืนใหญ่ที่โหดที่สุดของอองเชนครับไม่อะโปรกูโดคนเดียววะตูโอเคภารกิจต่อไปกำจัดอองเชนอุ้ยอองเชนนี่มันตัวโหดด้วยเนี่ยเอาไปเลยมากังฟูกังฟูโอ้ต้องพยายามแบบต้องพยายามแบบสู้กับมันใกล้ๆนะครับอองเชนมันเป็นแบบผมว่ามันเก่งทั้งทางใกล้ทางไกลเลยคุณดูดิความสามารถของมันคือมันชอบใช้ของมีคมอ่ะขนมันอ่ะคมจัดเลยไปไหนแล้ววะวิ่งไปหนีไปช่วยปามีดมาเจอกังฟูวิทยายุทธลบหูท่านี้ต้องหนีครับต้องตีแบบ AOE จัดอู้อองเชนจะหมุนตัวดิหมุนใหญ่หมุนใหญ่อองเชนหมุนใหญ่อุ้ยตกน้ำอโปรีบขึ้นเลยอโปมาอองเชนไหนขอดูหน่อยดิอองเชนมันจะขนาดไหนวะนี่อุ้ยเจ็บท่านี้มาดิเรียบร้อยเอาละก็อองเชนก็จะโดนเทียนทีตัวเองระเบิดตายนะครับเอาละอโปฮ่าแกเสร็จชนะอองเชนเอาเทียนทีข้างหลังวะกูปาละกูมาอยู่แล้วนะลาก่อนนะอร่อยมึงนี่ทำมาวะโอ้ชมระเบิดการเป็นไก่ย่างจบอองเชนเสร็จก็ไปต่อที่นี่นะครับหมู่บ้านแพนด้ามาหมู่บ้านแพนด้าเป็นสถานที่ที่มีแต่แพนด้านะครับอโปเฮ้ยยินดีเราเข้าสู่หมู่บ้านแพนด้านะที่นี่มีแพนด้าแล้วก็พ่อฉันอยู่ด้วยละมาถึงเวลาครับมาหมู่บ้านแพนด้าก็ต้องทำการกำจัดไข่นั่นเองนะฮะหมายไข่ระหว่างอโปปะทะกับแม่ทัพไข่หมู่บ้านแพนด้าตอนนี้นักมังกรต้องสู้กับแม่ทัพไข่แม่ทัพไข่โอเคครับแม่ทัพไข่ความสามารถก็คือเอาพวกปีศาจนะครับเนี่ยพวกวิญญาณปีศาจมาสู้กับเราได้นะครับและพวกนี้โหดด้วยนะไม่ใช่กระจอกนะโหดนะคุณดูเนี่ยผมตีไม่เข้าเลยว่ะไม่ตายเลยอุ้ยตีไม่เข้าเลยนี่ไงนี่แล้วกันดิระเบิดตาแล้วกันนะประทัดปาไปทีนึงไม่เจ็บเลยอ๋อต้องเอาประทัดปาใส่แม่ทัพเปล่าไปใครต้องปาแต่พวกนี้แหละนะต้องเอาพวกนี้ให้ล้มเลยมาเลยโอเคครับอุ้ยอาจารย์จระเข้กับพี่แรดไอพี่หมีดีกว่าพี่หมี5 minutes later เรียบร้อยแม่ทัพใครลงมาเองแล้วหมายแม่ทัพถ้าเกิดตามเรื่องมันต้องไปสู้ที่ปรโลกนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะได้สู้ปรโลกจริงหรือเปล่าเฮ้ยตามเรื่องสกัดดูชเชี่ยคนลุกอีกแล้วอ่ะสกัดดูชพาไปปรโลกเฮ้ย
เลือดกูยังรีเจนไม่ครบเลยให้กูสู้แล้วเหรออ่ะสู้ก็สู้ไหนไปทับใครมันเก่งขนาดไหนวะอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอันนี้คืออะไรอ่ะเก็บมาก่อนอ๋อมังกรทองอ๋อเราสามารถปามก้อนใส่ใครได้โอเคเข้าใจละเข้าใจละมาเมื่อกี้ผมได้มังกรหายไปแล้วอุ้ยไปทับใครว้าวผมรู้แหละไปทับใครมันโหดไหนผมต้องหามังกรเพิ่มว่ะมีมังกรเพิ่มอยู่ไหมแถวเนี้ยดูไม่มีเลยครับผมไม่ได้ใช้เลยถ้าเป็นมังกรที่ไว้กำจัดแม่ทัพเลยเนี่ยโอ้โหแม่ทัพกูโคตรเจ๋งแม่ทัพใครแม่ทัพใครมาไม่ถ้าใช้มังกรแบบตุลิตุไลเลยอุ้ยหลบได้น้องนี่ไงมานี่เขาเรียกว่าตีแบบดักโซถ้าเกิดสู้ตรงๆไม่ได้ก็สู้แบบนี้แล้วกันโดนซัดเรียบร้อยครับเฮ้ยอะไรน่ะนักรบมังกรนายต้องการกำจัดฉันเหรองั้นเอาไปสินี่คีดล่างมังกรนี่ที่ผมชอบเลยภาค3อ่ะย้าวไปทับไทยสลายเลยน้องหลังจบใครนะครับเราทำการมาที่นี่เลยนี่เมืองจูนิเปอร์นะครับผมหรือว่าเมืองภาค4นะครับมาเอสเคปเดอะโคโมโดก่อนนะครับก็คือว่าเอสเคปโคโมโดเนี่ยก็คือต้องทำการหาทางเข้านะครับก็คือเราต้องทำการหนีไอ้พวกกิ้งก่านะครับหรือว่าพวกกิ้งก่าภาค4เนี่ยแล้วก็หาทางเข้าไปนั่นให้ได้หรือว่าหนีให้ตามเวลาวะเนี่ยโอเคครับเทียนแน่ต้องเก็บประทัดแน่นอนครับเว้ยพวกกิ้งก่าโง่ 5 minutes later โอเคมาต่อไปโชว์ดาวน์เดอะคาเมเลียนครับหรือว่าการต่อสู้ท้ายกับไอ้เจ้าแม่มดกิ้งก่าจำแรงชื่อกิ้งก่าจำแรงเอาล่ะถึงเวลาสู้กับกิ้งก่าจำแรงนะครับกิ้งก่าจำแรงเนี่ยสามารถแปลงเป็นใครก็ได้นี่แปลงเป็นได้ทุกอาจารย์ทุกวิทยายุทธมาทุกตัวไอ้น้องพี่พร้อมแล้วเอาล่ะถึงเวลาต้องเจอหน่อยแล้วไอ้นางกิ้งก่าจำแรงอุ้ยอุ้ยอะไรแปลงไปใต้ลุงแล้วไงวะว่าเจ๋งเหรอโดนท่านี้เข้าไปท่าจุกนี่โดนแพนด้าจุกอุ้ยเจ็บเอาว่ะมีพลังใต้ลุงไงวะนะโอเคครับต่อไปอองเชนอู้อองเชนมันตีแรงมากนะเอาจริงอะผมว่าโอเคอองเชนตีแรงเฉยไม่มีหรอกเอาจริงอุ้ยเจ็บอองเชนตีโคตรแรงเลยเดี๋ยวต่อไปแปลงเป็นแม่ทัพใครอุ้ยเรียบร้อยไอ้กิ๊กก่าจำแรงโดนซัดยับไอ้น้องเอาละครับตอนนี้เหมือนว่ามันน่าจะแปลงเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็คือมังกรว้าวอะไรวะนั่นอะก็คือเอาพลังทุกอาจารย์นะครับรวมกันกลายเป็นมังกรสุดโหดนะครับโอ้ดูตาโปกูถลนเลยไอ้กิ้งก่าจำแรงคือแบบมันดูเก่งนะแต่สุดท้ายมันก็แพ้อาจารย์อ่ะป้าไปแล้วเอาล่ะถ้าเกิดผมสมมติผมปราบกิ้งก่าจำแรงได้ผมจะเป็นนักมังกรได้แน่นอนครับสู้ไงดีวะคิดก่อนอุ้ยต้องรอมันบินลงมาปะรู้สึกว่าผมกระโดดไปสู้ไม่ได้เนี่ยว้าวอ๋อนี่คือก้อนหินครับเราสามารถเก็บก้อนหินแล้วก็ปาใส่มันได้แน่เลยไหนลองดิหนูเก็บก้อนหินแล้วปาใส่มันเข้าใจแล้วครับเนี่ยต้องรีบเก็บนะครับไม่งั้นก้อนหินหายเอาดินางพิศกิ้งก่าจำแรงมาดิเอาเลยอุ้ยพลังมันอารมณ์แบบเอเดดาก้อนเลยอะถ้าเกิดเหยียบไปมันอะคือเจ็บจี๊ดมาเลยนางพิศกิ้งก่าจำแรงหาก้อนหินตกผมก็เก็บครับไกลแค่ไหนก็จะวิ่งไปเก็บครับปาไม่ถึงเก็บเลยก้อนหินหายโอ้ก้อนหินหายไปแล้วครับไม่ทันแล้วเยอะจังวะฮะพ่นเยอะจังว่าไฟอ่ะพ่นเยอะจังว่าไฟอ่ะฮะพ่นเยอะจังว่าไฟอ่ะเอาล่ะล้มได้นะปีศาจกิ้งก่าจำแรงฮ่าก็ไม่เท่าไหร่นี่วะโอเคครับท้ายแปลงร่างเป็นอโปครับคนที่ชนะอโปได้ก็คืออโปนั่นเองปาหินใส่ไปหินใส่เพราะว่าโปมันต้องโหดมากแน่เลยถึงมีหินให้ปลาใส่แบบสู้ทางไกลน่าจะแพ้โปโดจุกเรียบร้อยโปโดจุกตายเอาละจบแล้วสินะนางพิศกิ้งก่าจำแรงฮึบเย้ ข่านี่แหละคือนักรบมังกรฮะเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเกือบโดนกัดชื่อโดนเตะสักดูชไอ้น้องโดนไรเดอร์คิกเข้าไปหายไปเลยหน้าพิศดารกิ้งก่าจำแรงถูกทำลายแล้วว้าวเจ๋งแล้ววันนี้ผมก็ทำการจบเรื่องราวของอโปแล้วนะครับเฮ้ยนั่นมันอาจารย์นี่อาจารย์มีป้ายประกาศติดเต็มเลยว่าไงแพนด้าตัวใหญ่ชอบรูปฉันไหมน่ะเอาไปสักอันไหมเพราะมันติดอยู่เต็มเมืองเลยล่ะเท่านี้ก็จบการกู้แพนด้าแล้ว